อ่ะไปดูในเรื่องของพี่มิตรบ้างพี่มิตรมาเป็นประจำคุณผู้ชมคราวนี้เล่นของแรงค่ะไปปลอมเสียงเป็นท่านเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปหลอกนายอำเภอเพื่อที่จะเรียกเงินเอาเงินนะคะท่านบอกมาเลยว่าไม่มีจ้าที่จะโทรหานายอำเภอโดยตรงแบบนี้นะคะถ้ามีอะไรจะทำทุกอย่างตามขั้นตอนและมีหนังสือสั่งการค่ะนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยว่าในขณะนี้มีมิจฉาชีพนำรูปแบบแล้วก็เสียงของตนเองไปใช้ในการแอบอ้างตัวตนว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะขอให้โอนเงินพร้อมกับใช้ไลน์ที่มีการปลอมโปรไฟล์เป็นตนเองไว้ทักไปให้โอนเงินให้นะคะซึ่งหากไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก็อาจหลงกลจนสูญเสียเงินได้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นประชาชนอาจเคยได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่ามีพัสดุตกค้างหรือต้องโอนเงินก่อนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรืออื่นๆนะคะเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งภาครัฐแล้วก็สื่อมวลชนนั้นได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งมิจฉาชีพแต่ทีนี้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเทคโนโลยีมีการเติบโตมากมายค่ะคุณ AI สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิดซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพก็เลยเอารูปแบบพวกนี้แหละไปเป็นกลโกงช่อฉนกลเม็ดเอาแบบรูปแบบใหม่ๆมาใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเกิดเรื่องที่จะต้องเสียเงินกันทางด้านของท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะบุคคลใกล้ชิดมีการสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยบุคคลใกล้ชิดก็เริ่มมีการที่จะบอกออกไปแล้วค่ะว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ท่านนะโดยเฉพาะอ่ะไม่ต้องอะไรอย่างคนที่มีไลน์ท่านส่วนตัวอย่างฉันเนี่ยมีอยู่อย่างเงี้ยก็จะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการไปหลอกลวงเอาเงินหรือบอกนายอำเภอว่าเอาเงินมาให้ฉันค่าเท่านั้นค่าเท่านี้ไม่มีอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ครับคุณผู้ชมหรือว่า AI นี่แหละมันจะมีการแปลงเสียงเป็น voice clone นะครับที่ใช้นำไปโทรศัพท์หาบุคคลใกล้ชิดคือจะเป็นเสียงเดียวกันเลยเสียงเราเลย copy เลยคืออาจจะเคยโทรมาหาเราแล้วก็เก็บคำพูดไปสักประมาณแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะเราตอบไปว่าสวัสดีค่ะนี่ใครคะเขาเก็บประโยคที่เป็นเสียงน้ำเสียงเราแค่ประโยคนี้แหละเอาไปทำเป็นไวโคนหลังจากนั้นเสียงเราจะเป็นการตอบโต้กับคนได้เหมือนกับแบบจริงๆเลยเป็นเสียงเราจริงๆโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณของดิฉันน่ารอดเพราะโทรมาแต่ละทีบางทีก็คุณไม่พูดกับเขาเลยหรอไม่ค่ะเวลาที่แบบว่ารับเนี่ยวันนี้ไม่วันนี้สบายดีสวัสดีค่ะพอเวลาอีกวันนึงเสียงเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะเงี้ยอ๋อคือเสียงไม่เหมือนกันเลยคุณเอาไปโทรหาใครก็ได้ซึ่งเสียงจะไม่เหมือนกันเงี้ยคนอาจจะไม่รู้ไงอาจจะคิดว่าคุณป่วยด้วยเพราะว่าใช้เสียงนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังเลยขอเตือนนะครับให้ประชาชนทุกคนเนี่ยโปรดระมัดระวังการติดต่อสื่อสารทางสื่อออนไลน์นะครับแม้กับบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เรารู้จักแล้วก็ไม่ควรกดลิงก์ใดๆทาง SMS นะครับก่อนตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับควรที่จะตรวจสอบเลยนะครับหากสงสัยหรือไม่แน่ใจก็อย่าดำเนินการใดๆเป็นอันขาดแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือไม่ควรโอนเงินให้บุคคลที่ขอเงินหรือปลายสายกับชื่อบัญชีธนาคารที่ไม่ตรงกันโดยเด็ดขาดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะสืบเนื่องมาเนี่ยเขาก็ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปยังนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนนะในอำเภออ่าสระบุรีนะครับจังหวัดเดี๋ยวนะฮะกระบุรีจังหวัดระนองนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ประจำตำแหน่งของนายอำเภอเลยนะแล้วก็พร้อมทั้งส่งข้อความผ่านไลน์ด้วยซึ่งมีการใช้รูปโปรไฟล์ของตนเพื่อหลอกลวงโอนเงินโดยปลายสายเนี่ยได้แจ้งว่าให้ช่วยโอนเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน 86,000 บาทคุณผู้ชมคือเยอะมากนะเป็นจำนวนเงินที่เยอะเลยอ่ะแล้วประเด็นคือระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยคงจะไม่ให้ใครมาต้องมาจ่ายเงินแบบนี้แทนนะคะครับก็เอาเป็นว่าช่วยกันค่ะ